วันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับตอนที่วันที่5แล้วนะครับวันที่5ละนะครับซึ่งเราก็จะขึ้นเรื่องของตัว Ajax นะครับกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับโอเคผมก็มาที่ Formcast แล้วก็กดดูยัง validate อยู่เนาะโอเคผมก็จะตั้งชื่อครับว่าโอเคลองคนนี้แล้วกันลองกรอกหมดนะครับบันทึกไว้รูปแบบอีเมลถูกต้องโทรศัพท์ก็ใส่ด้วยนะครับเพื่อเช็คเดี๋ยวไม่ใช่คุณสายข้อมูลนะครับพอบันทึกปุ๊บต้องขึ้นบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมบันทึกเรียบร้อยมาแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ฐานข้อมูลนะครับหรือไม่ต้องดูก็ได้นี่เราทำไปแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ข้อมูลลูกค้าดูนะครับยังอยู่หน้าเดิมนะฮะเคลียร์ฟอร์มให้ด้วยเห็นไหมครบแล้วก็กดที่ข้อมูลลูกค้าดูมาแล้วนะครับคนนี้เพื่อให้เห็นชัดๆผมมาไว้ด้านบน ready แล้วกันนะเพราะมัน document เหมือนกันโอเคผมวางตรงนี้ลงมาโอเคตัวเลขไม่มานะครับลืมใส่เสียงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็น document เหมือนกันนะฮะเป็นตัวนี้เป็น Ajax ตัวนี้เป็น ready นะผมไว้ข้างบนเลยนะอันนี้คือการทำงานของส่วน Ajax เพราะฉะนั้นถ้า Ajax start เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับผมก็จะให้ไอ้เจ้าเนี้ยสปินตัวเนี้ย copy มาแทนตัวนี้เลยนะครับก็ให้มัน dot show แค่นั้นเอง dot show นะครับก็แสดงแต่ถ้ามัน stop จริงๆเรา copy มีชุดนึงแล้วก็ stop ถูกต้องไหมแต่เราสามารถเขียนตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยเขียนจุดตรงนี้เป็น eject stop ต่อได้เลยดูดีมีอาชีพมืออาชีพไหนนิดนึงครับ stop ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมข้างในก็เป็นฟังก์ชันวงเล็บเปิดปิดปีกาเปิดปิดนะครับก็ให้อะไรครับให้สปินซ่อนไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับที่ไฟล์นี้มี Ajax เกิดขึ้นมีการเรียกการใช้งาน Ajax เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมีไอ้พวก .post .get อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ refresh โอเคผมลองบันทึกข้อมูลนะครับสมมติอีเมลเข้าไปโทรศัพท์ครับถ้าคลิกปุ๊บสปินเนอร์ต้องมาถ้าสำเร็จปุ๊บสปินเนอร์ต้องหายนะครับลองดูโอเคเยี่ยมเห็นไหมครับถ้าเราบันทึกปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมถ้าบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็สต็อปมันก็จะหยุดเองดูดีมากดูดีมากเดี๋ยวลองไปใส่ข้อมูลประเภทสินค้านะเพราะฉะนั้นฝากกันบ้านนะครับให้ลองไปใส่ตรงข้อมูลประเภทสินค้าด้วยนะเ